สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านหลักสี่นะครับพาทุกท่านพบกับบรรยากาศการก่อสร้างในส่วนของบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรด้านหลังของ IT Square ก็คือชุมชนหลักสี่พัฒนา99และชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวซึ่งตอนนี้ในส่วนของชุมชนหลักสี่พัฒนา99ที่อยู่ติดกับแนวของถนนแจ้งวัฒนะและรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็มีการรื้อบ้านเพิ่มเติมแล้วนะครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพจากหลายมุมมองให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงผมเองก็กำลังจะนั่งไปที่ในส่วนของสถานีหลักสี่ไปอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของบ้านมั่นคงหลัง IT Square ก็คือชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวและชุมชนหลักสี่พัฒนา99ยังไงเรามาชมกันเลยครับตอนนี้ผมมาถึงสถานีหลักสี่แล้วครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์การค้า IT Square ซึ่งจุดหมายของเราก็จะอยู่ที่ด้านหลังศูนย์การค้าแห่งนี้นี่แหละครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับใครที่ต้องการจะไปต่อรถไฟฟ้าสีชมพูก็ตามภาพเลยครับเดินตามสกายวอล์กจากจุดนี้แล้วก็ข้ามถนนวิภาวดีรังสิตจะไปถึงในส่วนของสถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเลยครับก็คือทางเดินด้านหน้าจุดนี้เลยนะด้านหน้าจุดนี้ตรงตามทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปก็จะเป็นในส่วนของสะพานข้ามคลองเปรมประชากรซึ่งจุดนี้จะเป็นมุมมองแรกของเราในตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาเก็บภาพจากด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square และจะไปเก็บภาพมุมมองสุดท้ายจากด้านหลังของวัดหลักสี่เรียกได้ว่าได้ชมกันถึงหลายมุมมองอย่างแน่นอนครับตอนนี้ผมก็ลงจากสกายวอล์กมาแล้วครับทางเท้าจุดนี้ก็เป็นการทำขึ้นมาใหม่นะซึ่งจากจุดนี้เดินตรงขึ้นไปก็จะพบกับสะพานข้ามคลองเป็นประชากรจะอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นบ้านที่เพิ่งมีการรื้อออกไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุมชนหลักสี่พัฒนา99ซึ่งตอนนี้ก็มีการรื้อไปได้หลายหลังพอสมควรเลยครับสำหรับบริเวณด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square แห่งนี้ก็จะมีทั้งหมด2ชุมชนนะครับก็คือชุมชนหลักสี่พัฒนา99กับชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวถ้าเป็นชุมชนหลักสี่พัฒนา99ก็จะอยู่ด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square นะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเรียกได้ว่าทั้ง2ชุมชนนี้ก็จะมีคลองเปรมประชากรขั้นอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองครับจากจุดนี้มองมาที่ชุมชนหลักสี่พัฒนา99จะเห็นได้เลยนะครับว่าก็เริ่มมีการปักเสาเข็มมาได้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะในส่วนของสีของน้ําจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะดํามากนะครับบวกกับขยะจุดนี้ก็เยอะมากพอสมควรเลยนะช่วงที่ผมยืนถ่ายคลิปก็จะอยู่ด้านใต้ของแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเรียกได้ว่าชุมชนทั้ง2ชุมชนในจุดนี้ก็จะอยู่ใกล้ในส่วนของรถไฟฟ้ามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟทางไกลรวมไปถึงถนนเส้นหลักหลายเส้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะถนนวิภาวดีรังสิตถนนกระแพงเพชร6หรือถ้าจากจุดนี้ขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของสนามบินดอนเมืองเรียกได้ว่าจุดนี้ก็มีการเดินทางที่สะดวกแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในชุมชนหลักสี่พัฒนา99แล้วครับสำหรับภายในชุมชนหลักสี่พัฒนา99แห่งนี้ตอนนี้จะมีการสร้างบ้านแล้วเสร็จนะครับจำนวน37หลังแล้วก็มีการรื้อบ้านเพิ่มเติมบวกกับสร้างบ้านใหม่เพิ่มเติมอีก8หลังและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสร้างเขื่อนริมคลองซึ่งกำลังปักเสาเข็มอยู่เลยครับในส่วนของชุมชนฝั่งตรงข้ามกันคือชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวตอนนี้ก็มีการสร้างบ้านแล้วเสร็จจำนวน42หลังกำลังสร้างอยู่ที่38หลังและตอนนี้มีการรื้อแล้วและเตรียมสร้างเพิ่มเติมอีกทั้งหมด31หลังในส่วนบริเวณริมคลองกำลังสร้างเขื่อนริมคลองพร้อมกับอุโมงค์ผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพยาขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จาก Facebook ของท่านธนัทนฤพรพงษ์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าปอช.ด้วยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square แล้วครับด้านหน้าจุดนี้จะเป็นบ้านที่มีการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วนะครับแล้วก็มีการทาสีและสวยงามเลยนะอาคารด้านหน้าจุดนั้นจะเป็นในส่วนของสำนักงานเขตหลักสี่ครั้งนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นได้ผมเองก็ไม่เห็นคนงานก่อสร้างในจุดนี้นะแต่ครั้งก่อนที่ผมมาถ่ายก็จะเจอคนงานหลายท่านอยู่ครับเขาเองก็จะขนวัสดุก่อสร้างมาทางน้ํานะ
ราะว่าด้านบนก็จะมีทางเดินค่อนข้างที่จะแคบการขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็จะมาทางน้ำเป็นหลักครับเพราะที่ผมเห็นนะในครั้งก่อนจากจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้มองมาที่ชุมชนสินหลวงปู่ขาวก็คือฝั่งตรงข้ามนะครับจุดนั้นเองการก่อสร้างก็ยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะบ้านหลังมีการก่อสร้างถัดมาก็ยังเป็นบ้านหลังเดิมที่ยังไม่เข้าโครงการเดี๋ยวว่าก็จะอยู่สลับแล้วก็ปะปนกันไปครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของชุมชนหลักสี่พัฒนา99ที่อยู่ด้านหลังของศูนย์การค้าในจุดนี้ก็มีการก่อสร้างได้ยาวพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีบางหลังที่ยังไม่ได้เข้าโครงการเช่นกันครับสำหรับโครงการพัฒนาริมคลองเป็นประชากรตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วกว่า 70% สร้างบ้านแล้วเสร็จกว่า844หลังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพช.ได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเป็นประชากรมีเป้าหมายดำเนินการอยู่ที่38ชุมชน4พื้นที่ 6,386 ครัวเรือนในพื้นที่เขตจตุจักรเขตหลัก4เขตดอนเมืองแล้วก็เขตหลัก6จังหวัดปทุมธานีซึ่งเขตที่เรามาถ่ายกันวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขตหลัก4นะครับส่วนตัวแอดเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็อยากให้ต่อยอดไปอีกในหลายพื้นที่แอดเองก็สนับสนุนนะครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ริมคลองก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความสวยงามของประเทศไทยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาภายในวัดหลัก4แล้วครับยังไงเรามาชมมุมมองบริเวณหลังวัดจุดนี้กันดูบ้างครับสำหรับท่านใดที่เห็นว่าจุดไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะสลับกันไปนะบริเวณหลังวัดในจุดนี้จะมีการต่อเสาเข็มนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับครั้งก่อนที่ผมมาก็เริ่มมีการทำงานในจุดนี้บ้างนะแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าครั้งนี้ส่วนถัดจากจุดนี้ไปบริเวณริมคลองก็ยังไม่มีการสร้างในส่วนของบ้านมั่นคงนะครับยังเป็นบ้านของเก่าอยู่นะในบริเวณนี้ในส่วนของสีน้ำก็ตามภาพครับสีค่อนข้างที่จะดำสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไปได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ